การผูกสแควร์น็อต2มือด้วยมือขวาจับไหมด้วยนิ้วกลางนางก้อยกำไว้ในมือนิ้วโป้งและนิ้วชี้ฟรีกรณีผูกด้วยมือขวาเริ่มจากเกี่ยวเขาหมายถึงไปเกี่ยวด้านซ้ายเกี่ยวเข้ามาเสร็จปุ๊บฟอร์มเป็นลูปนิ้วโป้งมือขวาอยู่ในลูปมือซ้ายเสิร์ฟไหมสีแดงขึ้นมาบนนิ้วโป้งมือขวานิ้วชี้จับกดลงไปเป็นลูปครั้งที่1ต่อมาเกี่ยวเราหมายถึงว่านิ้วโป้งเกี่ยวไหมสีน้ำเงินด้านขวาฟอร์มเป็นลูปเสร็จแล้วนิ้วชี้ลงไปล้วงแทนที่นิ้วโป้งมือซ้ายเสิร์ฟได้สีแดงขึ้นมา